พระโมคคัลลานะแนะนำพระพุทธเจ้าบอกว่าพื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินใหญ่ผืนนี้สมบูรณ์มีรสอันโอชาเหมือนน้ำผึ้งหวีที่ไม่มีตัวอ่อนฉะนั้นขอประทานพระวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าจะพึงพลิกแผ่นดินให้ภิกขุทั้งหลายจักได้ฉันง้วนดินพระเจ้าค่ะพระโมคคัลลานะจะพลิกแผ่นดินเพื่อให้ภิกขุได้ฉันง้วนดินพระเจ้าถามว่าโมคคัลลานะก็สัตว์ผู้อาศัยบนแผ่นดินเล่าเธอจะทำอย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้นถ้าเธอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่ก็ใส่แผ่นดินมันล่วงกันข้างล่างหมดจะทำยังไงเนี่ยนะพระโมคคัลลานะบอกว่าข้าพระเจ้าจักเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นดุจแผ่นดินใหญ่ยังสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเหล่านั้นให้ไปอยู่ในฝ่ามือนั้นจักพลิกแผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะอย่าเลยโมคคัลลานะการพลิกแผ่นดินเธออย่าพอใจเลยสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับผลตรงกันข้ามเห็นไหมขนาดท่านเลิศทางฤทธิ์นะก็เรียกว่าอภิญญาก็ทัดเทียมกันแหละแต่ก็ไม่รู้อีกแก๊กหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าไม่สัตว์ได้ผลตรงข้ามกับที่เธอคิดแน่นอนเห็นไหมเนี่ยคือพุทธเจ้าคือมาตรฐานจริงๆพุทธเจ้าคือมาตรฐานนะเพราะนั้นแม้เป็นอรหันต์เป็นอัครสาวกก็ยังแฝงอนิจจังนะไม่ใช่ว่าความเห็นนั้นจะตรงกับพุทธเจ้าเป๊ะหมดพระโมคคัลลานะเสนอต่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอภิกขุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปบิณฑบาตในอุตตรกุลทวีปพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วภิกขุไม่มีฤทธิ์เล่าเธอจะทำอย่างไรแก่ภิกขุนั้นเห็นไหมอาลีบุคคลที่ไม่มีฤทธิ์ก็เยอะเขาหลุดพ้นแต่เขาไม่มีฤทธิ์ไม่มีอภิญญาจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าจะทำให้ภิกขุทั้งหมดไปได้จะพาไปหมดนะนะเนี่ยมั่นใจ พระเจ้าบอกว่าอย่าเลยโมคคัลลานะการที่ภิกขุสงฆ์ทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตตรกุลทวีปเนี่ยเธออย่าพอใจเลยไม่ให้อีกแสดงว่าต้องไม่ได้ผลดีแน่นอนนะ